ัสดีครับเพื่อนๆที่กล้ามารับชมหนุ่มเซคนตายนี่นะครับช่องที่สื่อสารสำเนียงตายแรงเหลืองราวสมุนไพรละครับก็คลิปนี้กับหนุ่มเซก็พาเพื่อนๆครับมารู้จักถึงวิธีการจ่ายสมุนไพรตนสะแยกครับที่บางคนเรียกว่ากวักเงินกวักทองนกน้อยใบด่างก็เราแต่ตรงที่เขาเรียกกันละครับก็ส่วนที่ว่าผ้ามาใช้เป็นยาสมุนไพรนะครับก็คือใบและก็ยอดของต้นสะแยกนี่แหละครับช่วยแก้อะไรครับช่วยในการสมานเพห้ามเลือดครับยังช่วยรักษาพวกมะเร็งกัดต่อยนะครับทุกตะคราบกัดไม่ป้องต่อยแล้วก็แก้กาเกือนได้ล่ะครับกาเกือนก็ช่วยรักษาได้ส่วนหนามยางคร่าวๆนี่นะครับหนามยางคร่าวๆนี่เปื่อนๆก้นไหนนะครับจะพาไปรักษาฮูดนะครับก็จะหนามยางนี่นะครับถ้าไปบนบริเวณนะครับโดยตรงเลยนะครับถ้าโดยตรงไปที่ว่าฮูดครับถ้าบ่อยๆจะโจยมันเท่าหายๆลุกขึ้นนะครับนี่นะครับหนามยางไม่นี่นะครับถ้ามันว่าฮูดฮูดจะค่อยๆหายไปนะครับเดี๋ยวนุ่มเซ่นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการที่ผ้าไปใช้ในการสมานเพห้ามเลือดแก้ผิดตะคับกัดไม่ปองต่อยนะครับแก้กักเกือนนี่แหละครับก็ใช้ใบกับยอดนี่แหละครับมาตำครับก็สมุนไพรสมัยโบราณนะครับส่วนมากก็จะจ่ายไปกันเอามาตำเผื่อผ้าไปโปะไปปูนะครับนี่แหละครับตำไม่เนียนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเนียนมานะครับไม่ต้องเนียนมานี่ครับลักษณะนี้นะครับก็คลิปนี้กับนุ่มซิกก็เอาวิธีการทำวิธีการจ่ายสมุนไพรกลางบานกลางเลื่อนแล้วครับก็เป็นสมุนไพรทุกอย่างนะครับต้นสะแยกเกิดเหมือนกันนะครับนี่นะครับให้มันเป็นเล่นนะครับโอ้ตำแบบนี้เร็วนะครับส่วนนี้นะครับผีผ้าไปกระตากาเกือนผิดตะคาบกัดไม่ปองต่อยห้ามเลือดนะครับนี่นะครับเป็นผลแรกนะครับสมุนไพรที่นุ่มเสกผ้ามาวันนี้ก็ช่วยในการเหมือนเต้าอาการดีกว่าผมบอกไปเร็วหลักเดียวนะครับส่วนน้ำยางสดนะครับน้ำยางสดแต่ถ้าแพ้นะครับก็จะได้ไปให้หรือเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละครับสมุนไพรตอนสะแยกก็เป็นสมุนไพรตาไพ่โหนกนะครับห้ามกินนะครับเพราะว่ามีผิดที่ยางกับยางมีผิดถ้ากินเข้าไปทำไมอาเจียนนะครับทำไมอาเจียนน้ำยางก็ถ้าบริเวณที่เป็นตรงนั้นนะครับก็คลิปนี้นุ่มเซกพาเพื่อนๆมารู้จักกับสรรพคุณของตอนสะแยกถ้าเปิดประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มเซคคนตัวนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ